สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญมีนา63นะครับโจทย์ซิกมา n เท่ากับ0ถึง infinity ของ square root 2 sin pi ส่วน12ทั้งหมดยกกำลัง 2n มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับก็ข้อนี้ให้หาอนุกรมชุดนี้เนาะโดยการที่เราแทนค่า n เท่ากับ0ลงไปแล้วเดี๋ยวก็เอามาบวกกับการแทนค่า n เท่ากับ1ลงไปบวกเข้าไปด้วย n เท่ากับ2เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึง infinity พจน์นะครับถ้าหากบอกว่าเราแทนค่า n เท่ากับ0 n เท่ากับ1ลงไปเพียงค่อยๆ คิดเลขออกมาละกันทีละพจน์ n เท่ากับ0เนี่ยถ้าใส่ตัวนี้ลงเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือรูท2แล้วก็ sin pi ส่วน12ทั้งหมดยกกำลัง0ถ้าใส่ n เท่ากับ1ลงไปแปลว่าตัวนี้เป็น1 2คูณ1ได้กลายเป็น2เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือรูท2 sin pi ส่วน12แล้วทั้งหมดก็ยกกำลัง2แล้วถ้าใส่ n เท่ากับ2ลงไปถ้าใส่ตัวนี้เป็น2 2คูณ2ตัวนี้ได้4ตัวนี้ก็คือรูท2แล้วก็ sin pi ส่วน12ทั้งหมดยกกำลัง4เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าพี่แบงค์คิดเลขตัวแรกออกมาก่อนตัวนี้รูท2 sin ทั้งหมดยกกำลัง0ก็มีค่าเป็น1ตัวนี้รูท2ยกกำลัง2นะครับกระจายกำลังเข้ามาก็เลยกลายเป็น2แล้วตัวนี้ก็คือกลายเป็น sin กำลัง2 pi ส่วน12นะครับรูท2ยกกำลัง4นะครับรูท2คูณกัน4ครั้งออกมาได้4แล้วตัวนี้ก็คือ sin กำลัง4 pi ส่วน12เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งจากตัวที่มันเป็นการยกกำลังแบบนี้นะครับข้อสันนิษฐานเลยก็คือมันเป็นลำดับเรขาคณิตนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการที่ตัวเนี้ยเราบอกว่าเอา1เนี่ย1ก็เกิดจากการคูณด้วย2 sin กำลัง2 pi ส่วน12และเช่นเดียวกันจากตัวนี้คูณอะไรมาครับก็คูณด้วยค่าเดียวกันมาเนี่ยแหละครับนะครับก็คูณด้วยค่าเดียวกันมาจึงบอกได้ว่า r มีค่าเท่ากับ2แล้วก็ sin กำลัง2 pi ส่วน12นั่นเองแล้ว a1 คือเท่าไหร่ครับ a1 ก็คือพจน์แรก a1 ก็คือ1ทีนี้ถามว่าก้อนนี้ซิกมามันคือสูตรอะไรครับถ้าเรารู้แล้วว่ามันคือลำดับเรขาคณิตS infinity มีค่าเท่ากับ a 1ส่วนด้วย1ลบ r เมื่อ r มากกว่าลบ1และต้องน้อยกว่า1อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าพี่แบงค์แทนค่าลงมานะครับ a 1ก็คือ1นะครับแล้วก็ r คือเท่านี้แปลว่ามันคือ1ลบ2 sin กำลัง2 pi ส่วน12ปรากฏว่าสูตร1ลบ2 sin กำลัง2เนี่ยมันคุ้นๆกับสูตรอะไรอยู่ครับยังบอกว่างั้นถ้าเช็คสูตรให้นะครับเรารู้ว่าคอส2เซต้ามีค่าเท่ากับคอสกำลัง2เซต้าลบไซน์กำลัง2เซต้าแล้วก็มีค่าเท่ากับ2คอสกำลัง2เซต้าลบด้วย1แล้วก็มีค่าเท่ากับ1ลบ2ไซน์กำลัง2เซต้าแล้วก็มีค่าเท่ากับ1ลบแทนกำลัง2เซต้าส่วนด้วย1บวกแทนกำลัง2เซต้าจะเห็นว่ารูปร่างเมื่อกี้ครับมันคือรูปตัวนี้1ลบ2ไซน์กำลัง2ซึ่งมันคือคอส2เซต้าอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้ข้างล่างเนี่ยพี่แบงค์สามารถบอกได้ว่ามันคือคอส2เท่าของไพส่วน12นะครับแล้วข้างบนก็ยังคงเป็น1อยู่2ตัดส่วน12ไปก็เลยกลายเป็นส่วน6นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาก็เลยมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยคอสไพส่วน6นะครับ1ส่วนคอสไพส่วน6คอสไพส่วน6จริงๆก็คือคอส30เนาะก็คือรูท3ส่วน2ดังนั้นคำตอบข้อนี้พี่แบงก์ก็บอกว่ามันคือ2ส่วนรูท3นะครับทีนี้ยังไม่มีในช้อยเนาะแต่จริงๆก็คือตัวคอนจูเกตคือตัวนี้แหละถ้าหากว่าพี่แบงก์คอนจูเกตด้วยรูท3ส่วนรูท3เข้ามามันก็เลยกลายเป็น2รูท3ส่วน3แบบนี้นะครับก็คือข้อนี้เนี่ยมันเป็นอนุกรมเรขาธรรมดาแหละหลายๆคนถ้าจำได้เวลาที่มันเป็น exponential นะครับมันคือลำดับเรขาคณิตนั่นแหละนะครับเพียงแนะนำอย่างนี้นะถ้าเป็น expo พื้นฐานเนี่ย expo ก็คือการที่ยกกำลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะบอกได้ว่ามันคือเป็นเรขาคณิตแต่ถ้าหากว่าเป็นสมการที่มันเป็นรูปร่างของสมการเส้นตรงนะครับมันจะเป็นรูปของลำดับเลขคณิตนะครับโอเคข้อนี้เพียงเฉลยข้อ2นะครับ